โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับวันนี้เรามาลุยกันในตลาดออปชันนะครับวันนี้เรามาเทรดออปชันในโอลิมเทรดกันนะฮะวันนี้เป็นไลฟ์ประจำวันที่20กันยายนปี64นะครับอีกไม่ถึง11วันเนาะอีก10กว่าวันนะครับอีก10วันสิอีก10วันนะฮะก็จะสิ้นเดือนแล้วนะครับเดือนนี้ใครรู้สึกว่าเรามีข้อผิดพลาดอะไรก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับอีก10วันที่เหลือนี้ก็ขอให้แก้ไขมันให้ได้นะครับโอเควันนี้ทุน 1,000 เหรียญเป้าหมาย500เหรียญเหมือนเดิมนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะไปลุยกันเลยครับก่อนเราไปลุยกันฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติก533นะครับเทคนิคคู่ใจของผมแบบฉบับเจาะลึกเลยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสมัคร Membership โปรแกรมมาได้ที่ปุ่มสมัครสมาชิกข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับหรือถ้าสมมติหาปุ่มไม่เจอมันจะมีลิงก์อยู่ตรง description นะครับสามารถคลิกได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปสมัคร Membership กันได้นะครับสามารถสมัครแบบ Top Fan นะครับแบบแพ็คเกจในราคาที่ต่ำที่สุดเนาะแค่เดือนละ100บาทก็จะได้เข้ามาเรียนรู้ในส่วนของเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะแล้วก็อย่าลืมนะสมัคร membership โปรแกรมมาแล้วอย่าลืมไปเชื่อมต่อตัว membership โปรแกรมกับ Discord ด้วยนะไม่อย่างนั้นมันเข้าห้องไม่ได้นะครับมีเพื่อนๆหลายคนทักมาถามนะว่าแบบทำไมเข้าห้องไม่ได้คืออย่าลืมไปเชื่อมต่อด้วยนะครับประมาณนี้นะโอเคก็ไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยครับดูว่าวันนี้ผลงานที่ได้จะเป็นยังไงนะครับป่ะ Let's go ครับโอเคครับทุกคนเหมือนจะได้ออเดอร์แรกแล้วนะครับวันนี้กราฟเป็นแบบยากมากเลยนะครับผมอันนี้มากเลยผมกับทีมรีเสิร์ชนี่คือแบบปวดหัวกับกราฟวันนี้มากเลยว่าจะนั่งคุยกันเรื่องเทรดกันเทรดนะครับโอ้โหเปิดกราฟมานี่คือแบบไม่มีจุดเข้าเลยนะทั้งวันเลยมันไม่เข้าใจโอเคครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ถ้าเส้นสโตตัดขึ้นผมจะเทรดขึ้นเลยนะครับตัดขึ้นแล้วนะโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่1ในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะตอนนี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามา มีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่าราคาหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับผมเลยเทรดขึ้นตามมาดูผลลัพธ์กันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเควันนี้เริ่มต้นมาได้สวยนะฮะวันนี้เริ่มต้นมาได้สวยมันต้องอย่างนี้สิใช่ไหมมันต้องเริ่มมาสวยๆอย่างนี้สิเย้ครับออเดอร์แรกวันนี้ชนะนะครับก็ตอนนี้พอร์ตของผมจากเริ่มต้นที่มีอยู่ 1,000 เหรียญตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 1,080 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่80เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็ขาดอีก420เหรียญ นะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันต่อเลยครับมาดูกันว่าผลงานที่ได้ในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับคนส่วนมากทำไมถึงเสียกับบานาลี่ครับเพราะว่ากดดันครับอันนี้ในมุมของผมนะผมว่าเขากดดันนะเงินปลอมเนี่ยเงินทดลองเนี่ยนะครับกดแล้วมันไม่คิดมากไงกดตรงไหนก็ได้ชิวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเงินจริงปุ๊บกดดันกลัวแพ้กลัวขาดทุนกลัวเสียสุดท้ายกดในจุดแปลกๆบางทีไม่มั่นใจก็ไปกดแล้วก็แพ้นะครับอันนี้ที่ผมเห็นหลักๆเลยนะหลายๆคนที่มาปรึกษาผมเนี่ยหลักๆเลยคือเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่นะครับซะส่วนใหญ่นะเป็นแบบนี้ซะส่วนใหญ่นะครับเสียและอยากได้คืนนะครับก็คือแพ้ขาดทุนแล้วไม่ยอมรับความจริงนะครับอยากได้คืนครับอยากได้กำไรนั่นนู่นนี่ไปหมดนะครับรู้ว่ามีความเสี่ยงเรื่องการขาดทุนแต่ก็ยังไม่แต่ก็ยังกลัวที่จะขาดทุนอ่ะงงปะ
การลงทุนแน่นอนต้องมีการขาดทุนนะครับแต่ไม่ยอมรับเวลาตัวเองขาดทุนอ่ะคิดว่าแบบจะต้องอยากได้กำไรอยู่อย่างเดียวอะไรเงี้ยเออนะครับอันนี้คือที่ผมเห็นตลาดที่มาปรึกษานะเออพูดแทงใจดำใครขออภัยด้วยเด้อนะครับอย่าโกรธอย่าเหยียดกันนะวันนี้กราฟแบบไม่โอเคเลยฮะอันนี้ไม่โอเคจริงๆนะพูดตามตรงนะแบบมันไม่โอเคจริงๆนะทุกคนจุดเข้านี่คือแบบโอ้โหหายากมากนะครับแต่ถามว่าดีกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไหมนะครับผมมองว่าดีกว่านะแต่ไม่ได้ดีกว่ามากเท่าไหร่นะมันดีกว่าแค่ในระดับนึงเฉยๆนะมันไม่ค่อยดีมันยังยากอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยๆดูไปก่อนนะโอเคครับตรงนี้เดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับอ่ะออเดอร์นี้เป็นออเดอร์สุดท้ายของวันนี้แล้วกันนะครับทุกคนตอนนี้มันเที่ยงมันทุ่มกว่าแล้วเนาะเดี๋ยวผมมีงานต่อนะครับออเดอร์สุดท้ายแล้วกันนะครับออเดอร์นี้ผมจะเทรดที่500เหรียญนะครับถ้าแพ้ผมก็หยุดชนะผมก็จะหยุดนะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วกราฟขึ้นแท่งใหม่และเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่ผมจะเทรดลงทันทีเลย1ออเดอร์นะครับเดี๋ยวดูผลลัพธ์กันว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาลุยตอนจบกราฟเส้นสโตมันตัดลงแล้วนะผมเลยเทรดลงเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่2นะครับและเป็นออเดอร์สุดท้ายในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่าราคาน่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนะครับและผลลัพธ์ที่ได้โอ้โหกราฟแท่งนี้กลับตัวลงมาอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับผมเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะฮะลิ้นพันพูดรัวเลยโอ้เมื่อกี้ผมนึกว่าราคาจะดีดกลับนะครับผมโอเคจบได้สวยอยู่นึกว่าจะแพ้แล้วนะเมื่อกี้แต่ก็โอเคนะครับยังจบได้สวยยังจบได้สวยถือว่าวันนี้ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีนะครับโอเคครับออเดอร์ที่2ชนะนะครับตอนนี้พอร์ตของผมจากเริ่มต้นมาที่มีอยู่ 1,000 เหรียญตอนนี้เติบโตมาเป็น 1,490 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่490เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้จบงานไปได้อย่างสวยงามนะครับนี่นะฮะโอเคนะครับสรุปวันนี้สำหรับการเทรดของผมนะครับผมใช้เวลาไปทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมง30นาทีนะครับส่วนใหญ่ก็เมามอยนะฮะส่วนใหญ่ก็เมามอยนะฮะที่ใช้เวลาทั้งหมดในวันนี้เนาะมันไม่ค่อยมีกราฟด้วยแหละนะครับไม่ค่อยมีจุดเข้าด้วยแหละนะครับก็เลยเมามอยเยอะหน่อยนะฮะก็1ชั่วโมงครึ่งนี้นะครับผมเทรดไปทั้งหมด2ออเดอร์นะครับก็ชนะ2ออเดอร์เลยนะครับทำกำไรไม่ได้ที่490เหรียญ นะครับสำหรับ490เหรียญ นี้คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 14,700 บาทนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 14,000 บาททวนละกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็สุดยอดนะ รู้สึกมีความสุขมากนะครับจบออเดอร์สุดท้ายไปอย่างสวยงามเนาะวันนี้กำไรไม่ถึง500เหรียญไม่เป็นไรนะครับได้มา490เหรียญก็ใกล้เคียงมากแล้วเนาะก็แน่ชื่นใจแล้วนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวไลฟ์นี้จบไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมสำหรับวันนี้เหมือนเดิมก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆดูไลฟ์นี้แล้วเห็นว่าไลฟ์นี้ดีมีประโยชน์ดูแล้วได้ความรู้หรือดูแล้วได้สาระอย่างน้อยหรืออย่างน้อยดูแล้วได้ความสุขนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปหรือเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ปรับจอแป๊บนึงนะฮะ
สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครสมาชิกmembership โปรแกรมเข้ามาศึกษาเทคนิคนี้ได้แล้วนะครับสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับก็จะได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับเนื้อหาทั้งหมดอยู่ในห้องเรียน Discord นะครับใครสมัครมาแล้วอย่าลืมไปเชื่อมต่อตัว membership โปรแกรมของ YouTube นี้กับ Discord ด้วยนะครับจะได้เข้าถึงในส่วนของเนื้อหาตรงนี้ที่ผมสอนสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้นั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมสำหรับวันนี้กู๊ดไนท์ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับแล้วเจอกันสวัสดีครับอ๋อเจ็บแขน